กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญฮอรี่นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปราศีที่จับเงินล้านนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายน62นะครับก่อนอื่นนี้เราจะมาดูกันว่ามีราศีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมติดอยู่ในราศีนั้นด้วยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพูดถึงช่วงเวลาก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวันที่17เนี่ยผมได้เดินทางไปที่อำเภอเขมราชนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ได้ไปถ่ายชีวิตโคจำนวน6ชีวิตนะครับก็เป็นเพศผู้นะครับ1ตัวเพศเมียเนี่ย2ตัวนะครับแล้วก็เป็นวัวเด็กอีก3ตัวมีวัวตัวเล็กที่เพิ่งคลอดได้ไม่นานอีก1ตัวนะครับก็เป็น6ชีวิตนะครับก็วันนั้นก็รู้สึกปลื้มนะครับได้เห็นวัวพ่อแม่ลูกนะครับที่ยังได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็มีหนี้มีสินแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องขายวัวไปนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ไปถ่ายวัวเนี่ยเขาก็อาจจะต้องขายไปกับคนที่รับซื้อไปเพื่อที่จะบางคนก็วัวเด็กก็อาจจะเอาไปเลี้ยงนะครับแต่วัวที่มีอายุเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปแลกเนื้อขายนะครับเพื่อจะเอาทุนคืนก็เป็นเรื่องปกติฉะนั้นพ่อแม่ลูกก็อาจจะต้องโดนพากโดนแยกออกจากกันนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ร่วมปัจจัยในการถ่ายชีวิตโคเข้ามาในครั้งนี้นะครับซึ่งยอดในการไปถ่ายทั้ง6ตัวเนี่ยทั้ง6ชีวิตเนี่ย 130,000 บาทนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการเลยนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมที่ได้ร่วมถ่ายชีวิตโคทั้ง6ชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ได้อิ่มบุญแล้วนะครับได้ถ่ายโคทั้ง6ชีวิตแล้วครับก็ได้เดินทางต่อไปนะครับที่อำเภอโขงเจียมนะครับที่วัดผาประตูทองนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดที่เราจะไปทอดกฐินกันในวันที่7พฤศจิกายนนะครับก็ได้ไปกราบพระอาจารย์นะครับเพื่อที่จะไปดูนะครับว่ายังขาดตกบกพร่องอะไรบ้างเพราะว่าในที่วัดเนี่ยนะครับผมก็ได้เป็นเจ้าภาพในการที่จะร่วมบอกบุญนะครับในการที่จะจัดเป็นเขาเรียกว่านำคณะกฐินไปทอดแล้วเนี่ยวัตถุในการทอดกฐินก็คือจะนำเงินรายได้นะครับสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับองค์พ่อปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ย่าศรีปฐุมมานะครับแล้วก็ได้สร้างนะครับพระประธานปางนาคปกนะครับก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่แอดไลน์แล้วก็ร่วมบุญสร้างเข้ามานะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเพราะว่าก็ในวันที่7เนี่ยผมกับอาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยก็จะเดินทางไปเบิกเนตรองค์พระประธานแล้วก็นำเงินกฐินเนี่ยนะครับไปมอบให้กับทางวัดเพื่อได้ร่วมกันจัดสร้างปู่ย่าพญานาคให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะครับนั้นก็บอกบุญนะครับสำหรับท่านที่จะร่วมสร้างองค์พระประธานนะครับปางนาคปกนะครับก็1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทเนี่ยผมก็จะมีน้ำหอมน้ำเมตตามูลค่า599บาทมอบให้พร้อมทั้งเขียนนะครับแผ่นดวงปลูกดวงนะครับเราก็จะให้ท่านผู้ชมเก็บกลับไปวางไว้ใต้ฐานพระนะครับวางไว้ที่หิ้งพระที่บ้านนะครับเพื่อบูชาอีกแผ่นหนึ่งเราก็จะนำไปเข้าพิธีนะครับใส่เป็นวัตถุมงคลอยู่ในองค์พระปางนาคปกซึ่งเป็นพระประธานที่วัดผาประตูทองนะครับท่านที่ไปเดินทางไปกราบไหว้นะครับทั่วนานเท่านานนะครับก็เราก็จะได้ร่วมบุญในการสร้างพระร่วมกันสำหรับท่านที่ไม่ได้ทำบุญมา 1,000 บาทมีงบไม่ถึงนะครับทำบุญมา500บาทเนี่ยผมก็จะมีน้ำหอมน้ำเมตตามอบให้นะครับก็มีแผ่นเงินนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงินขวัญถุงเงินมงคลเป็นแบงค์ใหม่ที่ผมเลือกเบอร์ที่ถูกฉลกมอบให้แล้วก็จะมีนะครับแผ่นนะครับเป็นแผ่นยันนะครับพันยันนะครับที่ผมจะผูกเรื่องของเงินทองพันช่างให้เงินพอกพูนให้ทอง
เข้ามานะครับเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองหมดหนี้หมดสินแล้วก็มีโชคมีลาภนะครับอันนี้ก็500บาทนะครับพร้อมน้ำหอมน้ำเมตตามูลค่า599บาทที่ผมได้ทำไว้ในวาระที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมได้นำไปฉีดนะครับกับตัวเราเองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการที่จะไปติดต่องานหรือการที่จะประกอบการค้าขายหรือแม้แต่ว่าเราจะฉีดในรถฉีดในบ้านนะครับฉีดบริเวณที่เราคิดว่าเป็นจุดที่ลบจุดที่อับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของคุณไสและในเรื่องของพลังลบต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ทำมาเป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับน้ำหอมน้ำเมตตาบวกเสริมบารมีในเรื่องของการป้องกันคุณไสด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือในเรื่องของการทอดกฐินและการสร้างพระประธานปางนาคปกนะครับในวันที่7พฤศจิกายนสำหรับท่านที่หลายท่านเลยนะครับก็ร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับประธานนะครับ 1,000 บาทรองประธาน500บาทกรรมการ100บาท200บาทเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่เป็นประธานเนี่ยผมก็จะมีองค์นะครับที่ผมไปไหว้นะครับองค์หลวงปู่สวงนะครับมอบให้นะครับก็วันได้ที่ได้ของเขาเรียกว่าของดีมาก็เป็นหลวงปู่สวงแล้วก็เป็นเรียกว่าเหล็กไหลเรียกทรัพย์นะครับผมก็จะทำพิธีแล้วก็จะมอบนะครับสำหรับท่านที่เป็นประธานรองประธานนะครับเป็นหลวงปู่สวงมอบให้นะครับท่านที่อยากได้เป็นกรรมการเนี่ย 2-300 บาทเนี่ยผมก็พยายามจะจัดให้แล้วกันนะครับเพราะว่าของก็มีจำนวนจำกัดนะครับก็ยังไงแล้วก็อยากให้ท่านที่ร่วมบุญเนี่ยได้สิ่งดีๆกลับไปบูชาหลวงปู่สวงเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าท่านก็มีเรื่องโดดเด่นในเรื่องของบารมีในเรื่องของการให้โชคลาภก็เป็นเรื่องที่บังเอิญนะครับเอาเป็นว่าบังเอิญนะครับวันที่15ที่ผ่านมาครับผมก็เป็นเจ้าภาพ ขอโทษนะครับเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการทอดกฐินนะครับที่วัดห้วยหมากใต้เป็นวัดติดๆกันนะครับแล้วก็ได้นำของต่างๆไปร่วมจัดสอยดาวนะครับเพื่อให้รายได้ท่านที่มาสอยดาวมาร่วมกิจกรรมสนุกสนานในการฉลองกฐินเนี่ยรายได้ก็มอบให้ที่วัดไปท่านจัดวันที่15พอดีนะครับตัวเลขก็ออก15คนที่ไปที่วัดส่วนมากเขาก็เสี่ยงโชคในเลขเพราะว่าที่วัดเนี่ยพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าจัดกฐินมา3ครั้งออกวันที่จัดงานทุกครั้งนะครับก็เป็นความบังเอิญนะครับที่ให้โชคให้ลาภกับคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีในการที่จิตใจในเรื่องของการที่ชอบทำบุญนะครับแล้วไปร่วมงานบุญก็ได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับก็จะมีหลวงปู่สวงมอบให้นะครับบูชาไปนะครับก็ยังไม่ทันบูชาหลายท่านก็มีโชคมีลาภแล้วนะครับอันนี้ก็มอบให้ฟรีนะครับสำหรับท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นประธานรองประธานเป็นกรรมการกันเข้ามานะครับส่วนในวันที่ท่านอาจจะเห็นไตเติ้ลนะครับเปิดรายการนะครับก็คือการไหว้ดาวพฤหัสบดีคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่ย้ายไปที่30นะครับแต่ผมจะจัดงานบวงสรวงเนี่ยวันที่31ตรงกับวันพฤหัสนะครับก็ 9:09 อาจารย์สัมพันธ์กำลังไทยท่านก็จะทำพิธีบวงสรวงนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจไปงานอย่างนี้นะครับผมก็อยากให้หลายๆท่านได้ของดีๆร้อยท่านแรกที่ไปลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่าคนอาจจะไป 2-300 คนนะครับผมก็มีของจำนวนจำกัดร้อยท่านแรกเนี่ยไปลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้รับน้ำหอมน้ำเมตตานะครับก็นำไปเสริมบารมีด้วยกันถ้าปกติถ้าผมให้เช่าก็599บาทนะครับก็มอบให้ฟรี100ท่านแรกรีบไปนะครับสำหรับท่านที่อยากไปร่วมงานนะครับแล้วก็พอทำพิธีบวงสรวงดาวพฤหัสเสร็จก็ประมาณสัก1ชั่วโมงอะฮะ10โมงเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะทำพิธีเขาเรียกว่าเปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับโดยท่านอาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยนะครับซึ่งพิธีกรรมโบราณนี้ไม่ได้ทำขึ้นบ่อยๆนะครับเราทำเพื่อที่อยากให้สิ่งที่ติดขัดหรือท่านที่เจอปัญหาหนักๆหรือบางท่านอาจจะดูรายการผมอยู่แล้วท่านไม่มีทางออกหรือท่านอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคำว่าพลิกชีวิตก็คือถ้าดีอยู่แล้วก็หลายคนก็ดีแล้วคงไม่ต้องทำก็ได้มั้งผมว่าคิดว่าจะดีอยู่แล้วจะทำให้ดีขึ้นกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนมากถ้าท่านยังแย่อยู่เนี่ยหรือชีวิตประสบสิ่งที่ไม่ดีมากๆมีแต่ปัญหาลุ่มแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลองไปพิสูจน์ดูนะผ่านพิธีแล้วก็เราอยากจะพลิกให้ร้ายกลับกลายเป็นดีให้ชีวิตที่มันหลายปีมานี้เราเจอแต่
มันเหนื่อยมันท้อเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นสักทีนะครับก็ทำก็พิธีก็ประมาณก่อนเที่ยงแล้วก็รับประทานหามีอาหารแจกนะครับมีอาหารแจกท่านที่ไปร่วมงานนะครับมีอาหารเลี้ยงแล้วก็ช่วงบ่ายก็เปิดดูตรวจดวงชะตาให้ฟรีนะครับถ้ามีจำนวนเยอะเราก็ตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นเลยนะครับทุกท่านก็รับบัตรคิวก็ดูว่าในปีหน้าเนี่ยเราดวงชะตาชีวิตเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านที่สนใจจะไปร่วมงานก็สถานที่คือมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับถ้าไปไม่ถูกมีเบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญมีเบอร์ขึ้นให้โทรเข้าไปสอบถามการเดินทางหรือว่ารายละเอียดต่างๆได้นะครับท่านที่อยากจะร่วมผมจัดงานนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลผมก็ทำสร้อยนะครับเป็นดาวสีของดาวพฤหัสบดีคือสีส้มนะครับแล้วก็จะปลูกดวงคืออันนี้ก็เป็นของคนตัวอย่างนี่เป็นของคนวันศุกร์นะครับที่เราเอานำหินสีฟ้านะครับมาร้อยเหรียญ2เม็ดนะครับถ้าท่านเกิดวันอังคารก็เป็นสีชมพูสวยงามมากนะครับถ้าวันจันทร์ก็สีเหลืองอาทิตย์สีแดงนะครับก็วันพุธก็สีเขียวนะครับก็มีครบนะครับสร้อยนะครับที่ผมตั้งชื่อว่าเบญจทรัพย์เนี่ยนะครับก็มูลค่าเส้นละ 1,100 บาทแต่ผมจะแถมน้ำหอมหน้าเมตตาให้นะครับอีก1ขวดนะครับขวดละ599บาทไปนะครับแต่สำหรับท่านที่งบไม่ถึงนะครับที่ไม่ได้เข้าสร้อยเบญจทรัพย์ไปแต่สนใจที่อยากที่จะร่วมนะครับส่งชื่อให้ร่วมในพิธีไหว้ดาวพฤหัสแล้วให้ร่วมเป็นค่าของไหว้บวงสรวงนะครับในพิธีต่างๆนะครับ500บาทเนี่ยผมก็จะมอบนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเงินนะครับเงินมงคลนะครับมอบให้พร้อมแผ่นทองที่จะทำยันมงคลที่เสริมโชคลาภไปให้นะครับ500บาทก็นี่คืองานวันที่31ใกล้จะถึงแล้วนะครับเพื่อเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง3อาทิตย์แล้วท่านผู้ชมที่สนใจก็ไปร่วมงานกันนะครับในวันนั้นก็จะมีผลไม้มงคลเป็นส้มนะครับส้มนี่ก็คือสีส้มเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผลไม้หรือของไหว้ดาวพฤหัสนะครับก็กำลัง19เนี่ยเดี๋ยวเรา555ผลให้ลงเลขดาวเลขดาวพฤหัสคือเลข5เนี่ยเลขมงคลเลย555เนี่ย555ลูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดนัมเบอร์ไล่ไปเลยตั้งแต่01ไปถึง555ลูกเลยท่านที่ไปร่วมงานเราจะแจกท่านนำกลับไปทานนำกลับไปเป็นสิริมงคลนะครับงานนี้ก็คือค่าใช้จ่ายเสียน้อยมากนะครับแต่ท่านจะได้สิ่งดีๆที่กลับไปมีอะไรฟรีหลายอย่างรับได้ของแจกอีกหลายอย่างนะครับปีหน้าเราจะได้เดินไปข้างหน้าในสู่ทิศทางที่เฮงๆรวยๆแล้วก็มีอะไรที่ดีๆร่วมกันนะครับก็ประชาพันธ์ท่านผู้ชมประมาณ 2-3 งานนะครับใช้เวลาพอสมควรต่อมาเราจะมาคุยถึงราศีที่จะจับเงินล้านนะครับย้อนอีกนิดนึงนะครับทุกเดือนนะครับผมก็จะจัดราศีที่จะจับเงินล้านงวดวันที่1ตุลากับ16ตุลาเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยผมให้ราศีที่โดดเด่นอันดับ1เลยก็คือราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยมีเลขมงคลนะครับ246นะครับให้ติดอันดับ1เลยนะแล้วเลขที่ออกในงวดวันที่16ตุลาที่ผ่านมาก็6446นะครับก็อันดับ1ก็ไม่ผิดหวังนะครับแล้วมีหลายๆท่านที่ก็มีโชคมีลาภไม่ว่าจะเป็นราศีพิจิกตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าราศีอะไรบ้างนะครับที่ผมได้จัดมาให้ผมเลือกมา6ราศีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมดูแล้วในงวดวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยมีราศีที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเนี่ย3ราศีและมีอีก3ราศีที่อยู่ในราศีเขาเรียกว่า the best นะฮะใช้ภาษาอังกฤษนี่ the best แปลว่าสุดยอดแล้วกันยอดเยี่ยมสุดยอดเลยนะครับโดดเด่นดังนั้นเนี่ย3ราศีเนี่ยอย่างคราวแล้วอันดับ1เป็นราศีกันคราวเนี้ย The Best เนี่ยผมให้อันดับ1เท่ากันถึง3ราศีนะครับงั้นเรามาดูกันว่ามีราศีอะไรบ้างราศีอันดับ1คราวที่แล้วคราวนี้ยังติดนะครับยังติดอยู่ในโผราศีที่อยู่ในก็เรียกว่าราศีที่ดีนะครับราศีที่ดีราศีกันเนี่ยตอนนี้นะครับต้องขออนุญาตท่านผู้ชมก่อนละกันว่าผมขอย้อนไปบอกเรื่องดาวเดี๋ยวขึ้นชาร์ตให้ว่าวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนนะครับขึ้น5ค่ำเดือน12นะครับเลขสวยนะวันศุกร์ที่1กำลังวันศุกร์เนี่ยก็เลข6
ขึ้น5ค่ำนะครับเลข5 6นะครับเดือน12ราศีเมษมีดาวมฤตยูราศีมิถุนมีดาวพระราหูราศีกรกฎมีดาวพระเกศราศีกันมีดาวอังคารราศีตุลมีดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ขอโทษนะครับดาวอาทิตย์และดาวพุธส่วนราศีพิจิกมีดาวศุกร์นะครับราศีธนูก็จะมีดาวจันทร์ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์นะครับอันนี้คือวันที่1พฤศจิกายนตรงกับวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน12นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าอันดับ3อันดับที่อยู่ในราศีที่ดีเยี่ยมนะครับเป็นราศีที่ดีนะครับดีมากแต่ว่ายังไม่ถึง the best นะก็คือราศีกันราศีกันเรามาดูกันนะครับราศีกันตอนนี้มีดาวอังคารอยู่นะดาวอังคารเลข3พบกระดุมพระเนี่ยก็จะมีดาวพุธเลข4พบระพระเนี่ยจะมีดาวพระเกศเลข9นะครับตอนนี้ดาวเขาเรียกว่าราศีกันเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข4มีดาวพุธตอนนี้ดาวพุธเนี่ยได้โคจรนะครับวันที่1เนี่ยโคจรไปอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นภพกระดุมพระภพการเงินนะครับฉะนั้นผมถึงให้เอาประเด็นนี้แหละนะครับมาให้ดาวกันเนี่ยเขาเรียกว่าราศีกันจะเรียกดาวกันราศีกันนะครับยังติดโผนะอยู่ราศีที่ดีมากอยู่นะครับเพราะว่าดาวของตัวเองเนี่ยเดินเข้าสู่ภพการเงินนะครับแล้วในภพการเงินของราศีตุลเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรก็เป็นดาวศุกร์เลข6นะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรแต่ว่าดาวศุกร์แม้ว่าตอนนี้ดาวศุกร์จะเดินไปอยู่ที่ราศีพิจิกแล้วก็ตามนะแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ราศีพิจิกเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีพิจิกคือเลข3ดาวค่ะเดินมาอยู่ในตำแหน่งของราศีกันนะฮะเขาเรียกว่าเกษตรแลกเรือนกันอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วที่โดดเด่นอันดับ1ก็เพราะว่า4 6นะครับเป็นเกษตรแลกเรือนแล้วไม่น่าเชื่อเหมือนกันผมก็ไม่ได้เอาจุดนี้นะครับมาไปจับอยู่ในผังตารางผมออก64ครับท่านผู้ชมนะจัดเต็มมาเลยนะนะครับเลขของชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันยังติดโผอยู่นะเพราะว่าดาวอังคารนะครับแล้วก็จากราศีพิจิกเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีกันส่วนเลข6เนี่ยก็เดินนะครับเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าราศีพิจิกนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นเกษตรแลกเรือนเหมือนคราวที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าฉายแสงถึงกันนะฉายแสงถึงกันเนี่ยถือว่ามีพลังนะครับระหว่างราศีพิจิกกับราศีกันเนี่ยมีดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยได้เดินเนี่ยสลับขั้วกันนิดนึงแต่ไม่ได้แลกเรือนเป็นเกษตรแลกเรือนแต่ว่ามีการฉายแสงถึงกันนะครับส่วนในภพราภะเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมถือว่ามีความสำคัญภพโชคลาภเนี่ยนะครับมีดาวจันทร์อยู่นะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมีดาวเขาเรียกว่าดาวพระเกศเพิ่งย้ายนะย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกรกฎดาวพระเกศเลข9เนี่ยผมเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเลข9เลขมงคลนะอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับอยู่ในภพราภะฉะนั้นโชคลาภเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรเราสำหรับชาวราศีกันผมเลยเลือกมาอย่างนี้นะครับเลือกตัวเลข3ตัวดาวพุธดาวจันทร์แล้วก็ดาวพระเกศ429ขับกันก็ได้นะ429นะครับ249อย่างนี้นะครับก็มาถึงราศีต่อไปที่ติดอันดับในราศีที่ดีมากนะครับอีกหนึ่งราศีนะครับนั่นคือราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยอย่างที่ผมจัดงานวันที่31ตุลาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราไหว้ดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยได้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูแล้วราศีธนูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภพกระดุมพระของราศีพิจิกนะดังนั้นเลข5การเงินเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองคือราศีธนูเนี่ยเพิ่มพลังให้ภพกระดุมพระของชาวราศีพิจิกเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับก็คือดาวอังคารส่วนชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับโคจรไปสู่ราศีกันซึ่งเป็นภพราภะนั่นหมายถึงตัวคุณเนี่ยนะครับก็จะได้โชคลาภนะครับจะได้โชคลาภนะครับจากการเสี่ยงโชคนะครับซึ่งตัวเลขที่โดดเด่นที่เห็นตอนนี้ของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับเลขห้าแน่นอนดาวพฤหัสบดีเดินก็สู่เจ้าเรือนเกษตรในราศีธนูซึ่งเป็นภพกระดุมพระภพการเงินนะครับส่วนในภพการเงินก็จะมีดาวที่โคจรอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวเสาร์เลข7
ดาวเสาร์เลข7เนี่ยอยู่ในราศีธนูเนี่ยก็มาปีกว่าแล้วล่ะแต่อย่างที่ผมบอกก็คือในราศีธนูเนี่ยเป็นภพกระดุมพระคือภพการเงินของชาวราศีพิจิกนะฉะนั้นก็เลข7ต้องดึงมาอีกหนึ่งหมายเลขที่โดดเด่นมากๆคือดาวอังคารดาวอังคารอยู่ในภพราพะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีธนูด้วยผมนำมาให้3ตัวเลขเนาะ753นะครับกลับด้วยก็ได้นะ753357นะฮะ573นะครับก็ตัวเลขไม่ได้เยอะเกินไปนะครับท่านผู้ชมอีก1ราศีที่ติดราศีที่ดีเยี่ยมและดีมากนะครับนั่นก็คือราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภตอนนี้มีดาวโคจรอยู่แค่2ดวงที่มีส่วนสัมพันธ์กันนะครับแต่เป็นดาวที่เขาเรียกเป็นดาวที่มีความสำคัญมีความโดดเด่นมากๆนั่นเลยนะครับพบกระดุมพระมีดาวพระราหูดาวพระราหูนะดาวพระราหูเนี่ย อยู่ในราศีมิถุนราศีมิถุนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพบกระดุมพระของชาวราศีพฤษภนะครับแล้วอีกดาวอีกดวงนึงนะครับนั่นก็คือพบราพะเนี่ยอยู่ในราศีมีนเนี่ยเป็นพบราพะเนี่ยไม่มีดาวโคจรก็จริงแต่ดาวในดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเขาเรียกว่าดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพฤหัสบดีเลข5เนี่ยอยู่2เรือนนะนะครับอยู่ในเรือนของราศีธนูนะครับกับราศีมีนฉะนั้นเขาฉายแสงถึงกันนะครับก็คือพูดง่ายๆอย่างน้อยดาวพฤหัสบดีเดินเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยยังไงราศีมีนเนี่ยซึ่งมีดาวพฤหัสบดีอยู่เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยอีกดาวอีกดวงหนึ่งนะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ได้เดินนะครับจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับแล้วความโดดเด่นอยู่ที่ว่าราศีพฤษภเนี่ยเล็งกับราศีพิจิกราศีพฤษภเล็งกับราศีพิจิกเล็งเนี่ยให้ความสำคัญเนี่ยเทียบเท่ากับทับลัคนาหรือกุมลัคนานะอย่างน้อยก็ต้องมีถึง 95% นะการเล็งแล้วเลข6เนี่ยนะครับซึ่งเขาราศีพฤษภเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นเลข6ดาวศุกร์พอดีเลยดังนั้นเลข6นะครับเล็งกับเลข6เลข6เนี่ยเป็นตัวแทนของเรื่องของการเงินความรักนะดังนั้นเรื่องการเงินเนี่ยเลข6เนี่ยในในราศีพฤษภนะครับเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นภพกระดุมพระของราศีเมษนะครับแล้วเป็นมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรนั่นคือเลข6เลยเป็นตัวแทนของเลขของดาวการเงินนะครับฉะนั้นพฤษภเล็งกับพิจิก6เล็งกับ6ดันเลข6ให้โดดเด่นขึ้นมานะครับก็ผมเลยจัดชุดให้อย่างนี้นะ8 5 6นะครับ8 5 6 8 6 5หรือคุณจะเล่น6 8 5ก็ได้นะครับก็นี่คือ3ราศีนะครับที่ดีมากเลยนะครับ3ราศีนะครับสุดยอด the best นะครับราศีที่สุดยอด3ราศีเนี่ยมีถึง2ราศีนะที่ติดในก็เรียกว่า3ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับประจำปี2562เป็นคลิปที่ผมจัดตั้งแต่ต้นปีนะจัดมาประมาณ8เดือนแล้วตอนนี้ก็ติดอันดับ10ของช่องไปแล้วยอดวิวอยู่ที่ 274,000 วิวนะครับก็มีคนดูเยอะมากนะนั่นก็คือราศีนะครับที่ติด The Best ที่จะมีโอกาสจับเงินล้านในงวดวันที่1พฤศจิกายนได้แก่ราศีธนูนะครับราศีธนูเนี่ยเรามาดูกันไม่ติดได้ยังไงในเมื่อดาวพฤหัสบดีเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับซึ่งนะครับในราศีธนูเนี่ยมีดาวเสาร์เลข7อยู่ดาวเสาร์เลข7เนี่ยมีความโดดเด่นมีความสัมพันธ์นะครับเพราะว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่าพบกระดุมพระเนี่ยเป็นของราศีธนูเนี่ยคือราศีมังกรเจ้าเรือนเกษตรของราศีมังกรคือดาวเสาร์เลข7ณวันนี้นะครับดาวเสาร์เนี่ยได้เดินนะครับโคจรเข้ามาอยู่ในราศีธนูการเงินมาทับชาวราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยดาวพฤหัสบดีซึ่งดาวแห่งความสำเร็จเนี่ยก็เดินเข้ามากลุ่มลัคนาของตัวเองนะครับในเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรที่บดีของตัวเองเข้าอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญก็คือธนูเนี่ยเล็งกับมิถุนซึ่งมีดาวพระราหูอยู่นะครับก็ถือว่าคู่78เนี่ยจะส่งเสริมให้คู่57เนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับโดดเด่นขึ้นมาฉะนั้นก็ถือว่าชาวราศีธนูเนี่ยผมว่ามีโอกาสจะจับโชคก้อนใหญ่ในหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ
เรามาดูอีกภพหนึ่งที่มีความสัมพันธ์นะครับนั่นก็คือภพราภะภพราภะเนี่ยจะเรียนเกษตรเป็นเลขดาวศุกร์เลข6นะครับแต่นะครับว่าผมมาดูดาวอีกดวงที่มีความสำคัญนั่นคือดาวพุธดาวพุธโคจรเข้ามาสู่ราศีตุลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรือนราภะแต่ว่าลัคนาหรือราศีธนูเนี่ยที่เล็งนะครับเล็งกับราศีมิถุนเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรนะครับของราศีมิถุนเนี่ยคือดาวพุธเลข4ตอนนี้ดาวพุธเลข4เนี่ยเล็งกับราศีธนูแล้วไม่พอนะครับยังอยู่ในเรือนราภะด้วยฉะนั้นเลข4ก็เลยโดดเด่นขึ้นมานะครับฉายแสงถึงกันฉายแสงเข้าสู่ภพราภะซึ่งเป็นภพโชคลาภนะครับฉะนั้นเลข7เดินมาจากภพการเงินเลข4อยู่ในภพโชคลาภเลข5เป็นเกษตราธิบดีผมก็เลยนำคู่นี้3ตัวนี้มาให้คือ4 5 7นะครับ4 5 7 4 7 5หรือ5 7 4 5 4 7นะเบอร์โทรผม4 7คราวแล้วออก1 5 5มีคนก็บอกว่าเลขมือเลขที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับเป็นเบอร์ใหม่เลยนะครับตอนนี้ผมต้องเพิ่มแอดมินเพิ่มนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมทวงมาเยอะมากเลยว่าส่งของยังไม่ได้รับของแล้วก็ผมก็ต้องลายช้ามากนะครับเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าผมยังไม่อ่านลายเลยผมเลยต้องเพิ่มแอดมินขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเบอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ทวงของอะไรก็มาเพราะว่ากระจายการทำงานนิดนึงงานมันเรื่องงานมันตกค้างเยอะนะครับยังมีหลายท่านที่ยังไม่อ่านและยังไม่ได้ส่งของท่านที่ผมยังไม่ได้ส่งของผมอนุโลมให้ท่านแอดมาที่เบอร์ละที่ลงท้าย55นี้นะครับเบอร์ใหม่นี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาทวงของได้เลยท่านพิมพ์เข้ามานิดนึงว่าท่านสั่งของอะไรไว้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาด้วยนะครับท่านทวงของเดี๋ยวท่านไม่ส่งรายละเอียดเข้ามาเนี่ยบางทีเราต้องถามกลับไปถ้าท่านบอกว่ายังไม่ได้ของนะครับเป็นกระเป๋าเป็นเงินขวัญถุงนะครับเป็นเขาเรียกเป็นแผ่นดวงนะครับหรือเป็นสร้อยนะครับเป็นหินมงคลหิน5 6หิน7 8อะไรท่านก็ส่งเข้ามาแล้วส่งรายละเอียดชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่เบอร์โทรเข้ามานะครับผมจะรีบจัดส่งให้อย่างเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ต้องเพิ่มทีมงานทำงานนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไปต่างจังหวัดมาหลายวันนะครับก็ราศีธนูนะครับเลขสวยนะครับ4 5 4 1 4 7 5หรือ5 4 7นะครับลงท้าย4 7ก็เป็นมือถือของผมอีกเบอร์หนึ่งนะครับที่ก็ออกทุกปีนะแต่ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมายังไม่ออกเลยนะครับอีกราศีหนึ่งนะครับเป็นราศีที่เล็งแต่ราศีธนูนั่นเองครับก็ติด1ในโผของ3ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านประจำปี2562นะครับผมคำนวณมาตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าดาวตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาเนี่ยชาวราศีมิถุนกับธนูเนี่ยจะมีโชคติดต่อกันหลายงวดนะครับเพราะว่าเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีธนูแล้วมีคู่7 8ยังเล็งกันอยู่ไปอีกถึง8 9เดือนทีเดียวเลยนะครับราศีมิถุนเนี่ยปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าดาวราหูเลข8เนี่ยมากุมลัคนาชาวราศีมิถุนนะครับพบกระดุมพระเนี่ยนะครับก็จะมีเลข2นะครับราศีกรกฎเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข2ดาวจันทร์นะครับแล้วก็มีเลข9นะครับดาวพระเกศเนี่ยโคจรจากดาวเขาเรียกว่าราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกรกฎคู่8 9คู่เทพเทวฤทธิ์นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่เทพชุดใหญ่เลข9เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขที่กำเนิดมาจากเลข8นะครับเป็นเลขเขาเรียกว่าพระราหูเนี่ยโดนตัดนะครับครึ่งแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนบนกับส่วนล่างส่วนล่างเนี่ยได้กำเนิดเกิดเป็นเทพองค์ใหม่ขึ้นมาเป็นเลข9ดาวพระเกศตามตำนานชาติเวนนะครับในคู่8 9เนี่ยนั้นๆจะออกก็ทีแต่ไม่ใช่ไม่ออกนะคราวที่ออกมาแล้วนะเป็นคู่ที่ถ้ามาชุดเต็มจัดเต็มนะคู่8 9นะส่วนภพราภะเนี่ยจะมีเจ้าเรือนเกษตรมีดาวประจำราศีนะครับดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารเลข3แล้วก็มีดาววิทยุเลข0อยู่นะครับในความโดดเด่นของภพราภะเนี่ยผมไม่ได้มองดาววิทยุนะแต่ผมกลับไปมองดาวเจ้าเรือนเกษตรเลข3เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ดาวเลข3นะครับได้เขาเรียกว่าได้เดินนะครับเดินมาที่มาโคจรมาที่ราศีกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอยู่ราศีกันเนี่ยมีเลข4นะครับดาวพุธเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีกันเนี่ยเป็นดาวพุธนะแล้วก็ราศีมิถุนก็มีดาวพุธเลข4เป็นเจ้าเรือนเกษตรเหมือนกัน
ในตำราที่เรียนทางด้านโหราศาสตร์ที่ผมนำมาประยุกต์ในการคำนวณหาตัวเลขเนี่ยนะครับ 3-4 อย่างนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการคุมลัคนานะครับการเล็งลัคนาการตีโกณนะครับตีโกณเนี่ยก็มีส่วนสำคัญ 80-90% และอีกอย่างหนึ่งที่ผมนำมาใช้นั่นคือการฉายแสงดาวที่ฉายแสงถึงกันเนี่ยก็จะมีนะครับอย่างน้อย 80% 85% เนี่ยเราหวังผลได้นะครับอันนี้เลข3นะครับในภพละพะเนี่ยเดินเข้าสู่ราศีกันเนี่ยก็อยู่ฉายแสงถึงราศีมิถุนด้วยเพราะว่าดาวพุธเลข4เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีมิถุนด้วยเลข4เลข3ก็เลยฉายแสงถึงกันนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยตัวเลขสวยงามมากเลยนะกระดุมพระมี2มี9นะครับแล้วก็ในส่วนของเลข3เลข2นะครับมีส่วนความสัมพันธ์กันนะครับผมเลือกยากเหมือนกันนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมชอบเลขชุดที่มีการเล็งกันนะครับมีการเล็งกันนะครับก็ถ้าจะเอาฉายแสงด้วยเนี่ยมันเล่มจะเพิ่มมาอีกกลุ่มหนึ่งผมขอเอาไปในจุดของการเล็งแล้วกันนะครับเล็งลัคนาราศีธนูกับราศีมิถุนนะครับเมื่อเล็งกันเนี่ยเราจะเห็นมันมีได้เกิดขึ้นคือ789นะครับดาวเสาร์อยู่ธนูนะครับเล็งกับมิถุนเนี่ยเลข8พระราหูอยู่ที่มิถุนนะครับเลข9อยู่ในภพการเงินนะครับผมจัดชุด789นะครับแล้วก็ในราศีธนูที่ราศีมิถุนเล็งอยู่เนี่ยนะครับก็มีเลขดาวจันทร์เลข2อยู่เลข2เนี่ยนะครับโคจรมาสู่ราศีธนูเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของเลขที่มีพลัง5กับ7เล็งกับ8แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือในภพการเงินนะราศีกรกฎเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2ฉายแสงถึงเลข2ที่อยู่ในราศีธนูนะเพราะว่ามาจากภพการเงินเลข2เนี่ยเดินโคจรมาจากภพการเงินภพกระดุมพระเข้าสู่ราศีธนูนะครับฉะนั้นเป็นเลข2ที่ผมจะไหว้พระจันทร์ในวันที่28ตุลาด้วยงั้นผมให้อีกชุดหนึ่งเอาแค่2ตัวพอเป็นเลขตามแล้วกันนะเลข27 28 29เนี่ยผมว่าเป็นเลขที่ท่านผู้ชมควรซื้ออยู่แล้วล่ะแต่ผมให้เป็นเลขตามเป็น25แล้วกันชุด789 2552เป็นเลขตามผมนะมาถึงอีก1ราศีนะครับติด the best เท่ากันนะไม่ใช่อันดับ1โดๆเลยนะโดดเดี่ยวนะอันดับ the best อีก1ดวงนะครับอีก1ราศีนะครับก็ไม่ติดโผไม่ติดอันดับต้นๆมาหลายเดือนแล้วนะแต่เดือนนี้ไม่ให้ไม่ได้นะนั่นคือราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือเลข8ดาวพระราหูนะครับแต่เนี่ยความโดดเด่นของราศีกุมเนี่ยเรามาดูกันคือนั่นคือภพกระดุมพระไม่มีดาวโคจรนะแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรที่ผมบอกไปแล้วคือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรของดาวพฤหัสบดีเนี่ยมี2ราศีนะมีนั่นก็คือราศีมีนกับราศีธนูราศีธนูไม่ต้องพูดถึงเลยพูดไปทุกราศีแล้วว่าท่านเดินเข้าสู่ราศีธนูนะครับเดินเข้าสู่เกษตราธิบดีนะครับแล้วที่สำคัญนะครับราศีธนูเนี่ยเป็นภพลาภะของชาวราศีกุมกระดุมพระลาภะทางเพลงที่ผมแต่งเลยผมเลยให้ชาวราศีกุมเนี่ยขึ้นมาติดโผ The Best คู่กับราศีธนูราศีมิถุนเลยนะเพราะว่ากระดุมพระลาภะเลข5เป็นเลข5นะครับเป็นเลข5อีกดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวพระราหูตอนนี้อยู่ในราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธตอนนี้ดาวพุธอยู่ในราศีตุลนะครับที่ผมบอกไปนะครับเล็งลัคนาตีโกณฉายแสง3อันเนี้ยมีความสำคัญนะครับตีโกณเนี่ยเรามาดูกันนะครับตีโกณเนี่ยก็ราศีกลุ่มเนี่ยจะมีดาวที่ตีโกณก็คือดาวพระราหูดาวพุธตีโกณกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเลข8ดาวพระราหูซึ่งเข้าไปอยู่ในราศีเดือนโคจรมาอยู่ในราศีมิถุนซึ่งมีดาวเขาเรียกว่าดาวพุธอยู่แล้วไปตีโกณกับดาวพุธเลข4ที่ไปอยู่ราศีตุลอีกแล้วราศีตุลเนี่ยมีเลข6เจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวการเงินดาวการเงินก็เลยโดดเด่นขึ้นมาอีกดวงและดันเลข4ให้โดดเด่นขึ้นมาด้วยผมจัดเลขอย่างนี้แล้วกันนะครับ
ป็นพิเศษให้2ชุดเพราะเลือกชุดไหนเลือกยากจริงๆครับชุดแรกคือ875นะครับ875เนี่ยเนื่องจาก8ในเล็งกับราศีธนูอีกคู่หนึ่งที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมบอกไปเลข4ที่ติโกนเนี่ยมีราศีตุลเนี่ยที่อยู่ในราศีตุลเนี่ยมีเลข6เลข5เนี่ยเป็นอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในภพกระดุมพระกับภพลาภะเลข5ดึงมา1ตัวก็อยู่ทั้ง2ภพเลยกระดุมพระลาภะผมเลยจัดเป็น4 5 6ครับเลขเรียงสวยงามเลยท่านผู้ชมสามารถกลับเลขกันได้นะ4 5 5 6นะครับ6 4เพิ่งออกไปนะครับเดี๋ยวออกอีกเอาไม่รู้เหมือนกันนะครับ8 7 5 4 5 6ครบแล้วนะ The Best นะครับราศีธนูราศีมิถุนและราศีกุมขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่เกิดทั้ง6ราศีทั้งราศีที่ Very Good ราศีที่ดีมากและราศีที่ The Best ยอดเยี่ยมและสุดยอดเนี่ยนะครับให้มีโชคมีลาภนะครับรวยๆเฮงๆจับเงินล้านกันในงวดวันที่1พฤศจิกายนเหมือนคนที่เกิดราศีกันนะครับในงวดก่อนวันนี้ชาวราศีกันก็มีลุ้นนะถ้ามีโชคมีลาภยังไงนะคุณสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปผมได้นะครับฝากไว้นิดนึงนะครับในวันที่ผมจัดนะครับในอังเปานี่ยังอยู่อังเปายังอยู่นะผมจัดเขาเรียกว่าเทศกาลกินเจขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมโอนเงินร่วมงานกินเจเข้ามานับแสนนะเพราะว่าผมก็นำไปมอบให้มูลนิธิ100,000 บาทแล้วก็ได้ร่วมจัดงานนะครับเลี้ยงลงทันต่างๆนะมีนิ้วมีอะไรที่สำคัญนะครับในวันนั้นเนี่ยผมได้รับเกียรติให้ไปทำพิธีอัญเชิญแม่ยายนางเรือแล้วก็ให้จับเลขมงคลประจำเรือซึ่งหลายท่านที่ไปร่วมงานนะผมก็ลืมที่จะนำมาพูดซ้ำนะแต่ผมเคยพูดในคลิปไปแล้วช่วงที่เทศกาลกินเจว่าหลายท่านที่ไปร่วมงานเนี่ยก็ถูกเพราะว่าผมจับเลขมาเป็น152จับเลขมา3ม้วนเลขมา3ม้วนเลข152เนี่ยมันสลับกันอยู่นะครับแต่ว่าการเรียงหรือการที่หยิบมาแกะทีละใบเนี่ยจะมีผู้ช่วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาแกะแล้วก็เขียนออกมาคนที่จับ15จับ52โดยเฉพาะท่านประธานมูลนิธิเนี่ยซื้อ5115 5225เนี่ยอย่างละ30คู่นะอย่างน้อย15ก็เข้านะครับยังไม่รวมถึงหวยที่ไม่ใช่หวยรัฐบาลนะครับก็หลายๆท่านที่อยู่ในมูลนิธิแล้วที่ไปไหว้เนี่ยถูกแต่ผมไม่ได้พูดถึงว่าเลขผมเข้านะแต่ว่าพูดให้ฟังว่าด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านที่ร่วมบุญนะครับแล้วท่านที่ไปร่วมงานนะครับท่านก็จะเห็นเลขที่อยู่บนหัวเรือแล้วก็เป็นประเพณีทุกปีนะก็ปีนี้ผมได้เกียรติที่ได้รับเกียรติที่ให้ไปจับเลขทุกปีก็มีอาจารย์ท่านอื่นจับนะสินแสหรือว่าเจ้าพิธีกรรมแต่ปีนี้นี่ก็จับเสร็จก็จะเขียนหัวเรือแล้วคนที่ไปร่วมงานก็เป็นประเพณีที่จะไปดูเลขมงคลนะเพราะว่าการไปร่วมงานเนี่ยมันก็เหมือนพุเหมือนประทัดอ่ะเราไปไหว้องค์เจ้าพ่อเสือเราก็จุดประทัดนะครับเพื่อดูว่าเลขในใบทัดที่เขาใส่ไว้เลขอะไรความเป็นมงคลเราก็นำมาเสี่ยงโชคกันเลขที่หัวเรือก็เช่นกันนะครับออกคู่แรก15นะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าไปทำที่ก็ถูกไม่ต่ำกว่า30คู่แล้วก็ถูกเงินส่วนอื่นอีกไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนบาทก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าท่านก็จะได้นำเงินไปร่วมจัดงานมงคลต่างๆเดี๋ยวปีต้นปีท่านก็จัดงานประจำปีอีกนะครับเดี๋ยวผมก็มีจัดงานร่วมกับท่านอีกหลายงานก็ขออนุโมทนาสาธุแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับหลายท่านที่ไลน์มาบอกว่าไปร่วมงานแล้วมีโชคจากเลขตัวนี้นะครับแล้วท่านที่ไปร่วมงานพระป่าที่ผมได้เป็นเจ้าภาพมอบของไปเป็นนับแสนบาทเหมือนกันนะครับในการจัดงานที่วัดห้วยหมักใต้นะครับวันที่15เลขก็ออกตรงๆเหมือนกันก็ผมถือว่าเลขในผังไม่ถูกแต่ว่าเลขรอบๆตัวในเรื่องของงานมงคลเนี่ยเลขเข้ามาโดยเฉพาะชาวราศีกันเนี่ยหลายท่านก็ส่งข้อความมาทางไลน์นะว่าอาจารย์ดูถูกนะเพราะอาจารย์ให้ชาวราศีกัน 97% นะผมก็ไม่ได้พูดในคลิปเลขนำโชคจากราศีเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกันตัวราศีกันเนี่ยผมได้มาพูดถึงในราศีที่จับเงินล้านว่าผมได้เอาชาร์จขึ้นให้ดูว่าผมให้ขึ้นอันดับหนึ่งจริงๆแล้วมีเลข3ตัวเหมือนคราวนี้ก็มีส่วนมากก็จะมีเลข3ตัวผมให้2 4 6นะครับคู่หลัง4 6เนี่ยถ้าท่านจับ2 4นะครับ2 6 4 6 6 4มี4คู่เนี่ยยังไงท่านก็มีโชคมีลาภนะครับก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับหลังจากดาวพฤหัสย้ายความสำเร็จโชคลาภการเงินขอให้เป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ
หมดหนี้หมดสินกันสักทีนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับในฝากท่านผู้ชมติดตามผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็พยายามจะนำบุญต่างๆที่ได้ร่วมทำมาเนี่ยมาอนุโมทนาบุญแล้วก็นำบุญมาส่งถึงกันนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่านนะครับเราจะได้มีสิ่งดีๆนะครับผมมีความเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของการทำบุญนะครับถ้าแล้วการที่ทำบุญเนี่ยเราสามารถอนุโมทนาบุญแบ่งปันให้กันได้นะครับบางท่านเนี่ยแค่ท่านตั้งจิตคิดดีร่วมอนุโมทนาบุญท่านก็ได้บุญแล้วท่านไม่จำเป็นที่จะต้องทำเองเป็นหลักพันหลักหมื่นนะแต่ว่าถ้าทำท่านทำเนี่ยใครทำใครได้แต่ว่าถ้าเราคิดดีทำดีเราตั้งจิตดีแล้วคนที่ทำความดีแล้วเราร่วมอนุโมทนาบุญร่วมแผ่บุญกุศลแล้วคือเราเขาเรียกว่าการยอมรับในสิ่งที่เขาได้ทำความดีเนี่ยน้อมรับสิ่งเหล่านี้เราก็ได้บุญกุศลตามไปด้วยนะครับฉะนั้นยังไงก็ขอให้ท่านชมเนี่ยได้รับบุญนะครับต่างๆที่ผมได้ทำไปแล้วก็อีกหลายงานที่ผมกำลังจัดการนะครับเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปนะครับก็ฝากท่านชมติดตามรายการนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับติชมได้จะว่าเลขหรืออะไรก็ได้นะครับยินดีรับฟังนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเราเป็นเราทำงานให้กับคนดูนะครับท่านถ้ามาดูเนี่ยท่านก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นถ้าท่านไม่อคติหรือมองอะไรที่มันเป็นแง่ลบนะครับแต่ถ้าท่านตีด้วยอยากให้เราปรับปรุงหรือว่าตีเพื่อก่อหรือว่ามีความจริงใจนะครับที่อยากให้เราได้พัฒนาในสิ่งที่ดีนั้นเราน้อมรับทุกคำติชมเลยนะวันนี้ใช้เวลาไปเยอะมากแล้วนะครับก็ยังไงก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปโค้งสุดท้ายตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายน2562วันนี้ต้องลาท่านชมไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดเอ้ารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง